เอาเลยครับก่อนอื่นเลยขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหยันเกมนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมเราจะมาทำคลิปจีบคนในเกมกันครับผมก็อย่างชื่อคลิปนะฮะคือหาแฟนในเกมนะฮะซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราจะวางตัวละครเป็น2ตัวละครครับ1เป็นตัวละครผู้ชาย2เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับผมดูซิว่าตัวละครไหนจะจีบคนง่ายกว่ากันนะฮะจะเป็นตัวชายหรือว่าจะเป็นตัวหญิงนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะครับผมขอกำลังใจจากท่านผู้ชมหน่อยได้มั้ยฮะเพียงแค่ท่านผู้ชมกดไลค์และกด Subscribe คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างมากแล้วนะครับผมถ้ากดแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับเอาเลยครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มชมกันนะฮะสำหรับผู้คนที่สนใจอยากจะซื้อ ID เกมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนนะฮะพี่ขอแนะนำเพจโซนเกมครับสำหรับเพจนี้เนี่ยจะเป็นเพจสำหรับซื้อขาย ID นะครับผมนะฮะก็มี ID มากมายนะผมพร้อมกับราคาที่ติดไว้เลยนะฮะเหมือนกับ ID นี้เนี่ยผมปิดการขายไปแล้วนะฮะมีมากมายหลาย ID ครับเพจนี้นะฮะไม่เกรียนแน่นอนกับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยใครมองหา ID ถูกๆคุ้มๆนะฮะก็สามารถมาใช้บริการเพจนี้ได้ครับส่วนลิงก์เพจเนี่ยด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมจะแต่งตัวแบบว่าเทพทรูนะครับผมแล้วก็มาจีบผู้หญิงนะครับทุกคนครับเทพทรูฮะดีครับโอ้โหแล้วแม่งแล้วตัวหนังสือทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วมึงยิงอะไรกันนักหนาเนี่ยต้องมองดูนะว่าคนคนไหนเหมาะจะเป็นผู้หญิงเนี่ยครับผมผู้หญิงเนี่ยเขามักจะแต่งตัวแบบน่ารักน่ารักนะครับผมซึ่งในนี้แม่งไม่มีเลยกูว่าผู้ชายส่วนใหญ่แน่เลยเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับผมจะเป็นผู้หญิงวะโอ๊ตตกน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับคนนี้นะฮะเราต้องทักทายเธอครับผมแม่มุมนี้ได้เห็นกางเกงในเธอเลยนะฮะทักทายเธอหน่อยดีครับโอ้ยแล้วมันพิมพ์ไม่รู้เรื่องอ่ะเปลี่ยนจากคอควายเป็นตอเต่าดีไหมเนี่ยเอาพิมพ์ใหม่ดีรับดีตับอ่ะดีตับเขาลงมาโอ้โหแล้วแบบว่ามุมนี้นี่โอ้โหเล่นกับผมหน่อยผมว่าท่าทางเย่อหยิ่งแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับผมเกมเดียวเราทดสอบว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเกมเดียวก็ได้ขอแค่ฟังเสียงอ่ะนั่นนะผมว่าเนี่ยผู้หญิงแน่นอนในการแต่งตัวแบบเนี้ยข้างบนมองเราด้วยความอิจฉาที่เราคุยกันอยู่นะเธอขอแค่เกมเดียวอ่ะขอแค่เปิดไมค์ฟังเสียงโอเคไอเองแม่ผมบอกแล้วว่าผมมองคนไม่ผิดจริงๆครับทุกคนครับตาเดียวนะอ๋อตาเดียวนะใช่ไหมโอเคครับโอเคครับงั้นออกไปรอนะอุ้ยมุมนี้กางเกงในดูซิว่าเขาจะเชิญผมหรือเปล่านะทุกคนครับออกมารอแล้วดูซิว่าเขาจะเชิญเรามาหรือเปล่าถ้าไม่เชิญแล้วก็อกหักซ้ำซ้อนทุกคนครับถ้าไม่เชิญเนี่ยอกหักซ้ำซ้อนไม่ใช่คนนี้ยังรออยู่นะฉันยังรอเธออยู่อย่างที่เราบอกเนี่ยผมคนที่เป็นผู้หญิงนะฮะเขาต้องแต่งตัวน่ารักครับผู้หญิงเขาจะแต่งตัวแบบไหนกันนะไอแนวนี้แม่งน่าจะไม่ใช่ผู้หญิงนะผมผู้หญิงต้องแต่งตัวน่ารักนะฮะโหรอบนี้ดูไม่ออกเลยอะเราต้องพิมพ์ทักทายไปด้วยคำว่าดีตัวหนังสือแม่งก็พิมพ์ยากในเกมเนี่ยหันมานี่มีการใส่ให้เขาหันหลังมาด้วยนะถามชื่อเลยชื่ออะไรนี่เขาเรียกว่ายัดจีบครับผมไออีไออีกแล้วอ่ะไอเมื่อกี้นี่ก็ชื่อไอไอคนเมื่อกี้นี่ก็ชื่อไอเล่นกับผมหน่อยสักเกมได้ไหมได้ใช่ไหมงั้นผมออกไปรอนะโอเคดูสิว่ารอบนี้จะได้ไหมเปิดไมค์ได้ไหมครับเปิดไมค์หน่อยครับสวัสดีครับเปิดไมค์ได้ไหมครับนี่ขอเปิดไมค์หน่อยนิดเดียวนะแหมไม่มีเสียงตอบรับเลยจากเลขหมายที่ท่านเรียกอ่ะขอแค่สัก1วิก็ได้ครับผมเปิดไมค์ผมไม่ยินเสียงสักนิดนึงครับไม่เปิดจริงเหรอทำไมหยิกอย่างไรอ่ะฉันยังรอเธออยู่เอาละครับรอบนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครผู้หญิงเนี่ยผมไปจีบคนในเกมกันครับซึ่ง ID นี้เนี่ยเป็น ID ของน้องพี่เองนะครับผมหนูอ็อกนะฮะชื่อแบบนี้ไม่ใครมันจะมาชอบป่ะเดี๋ยวเราไปจีบผู้ชายกันแม่งผู้ชายจีบยากอ่ะลองเอาผู้หญิงมาจีบดูนะครับผมมันจะได้ไหมเราต้องหาผู้ชายที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งครับผู้ชายที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งไม่พอนะครับผมต้องหลอกง่ายด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าในเกมฟรีไฟของเราเนี่ยสายเงี้ยนนะแล้วสายเกียนเนี่ยสายหม้อมันเยอะต้องหาเหยื่อสักคนนึงอันนี้คือเหยื่อของเราครับผมการเดินแบบนี้นี่น่าจะโง่พอสมควรครับอาจจะเป็นผู้ชายที่โดนเราหลอกได้เอ้ามึงจะวิ่งไปไหนล่ะเฮ้ยรอกูก่อนเปลี่ยนดีปะเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวละครผู้หญิงอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับผมลองทักทายไปดูครับสวัสดีค่ะ
เอาเหี้ยตายต่อหน้ากูเลยกูกำลังเพียบเลยผู้ชายไปไหนหมดวะเนี่ยผู้ชายกระหายผู้ชายเหลือเกินช่วงนี้ไม่มีใครคุยกับเราเลยแล้วเมื่อกี้แม่งมาเป็นสิบมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยนายมึงอ่านกูไหมเนี่ยมึงเห็นกูไหมไอ้เหี้ยเหมือนเด็กกระโปงก็เล่นรถไปนายไม่สนใจผมเลยว่ะทุกคนครับถ้าไม่พิมพ์เนี่ยผมว่าเด็กแน่นอนเลยคนนี้ว่าเด็กชัวร์นะครับไม่พิมพ์ตอบกลับดีกว่าหาเพื่อนเล่นค่ะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเล่นกับเราไหมอ่ะเริ่มมาแล้วต้องถามว่าเปิดไมค์ได้ไหมเนี่ยครับผมต้องเปิดไมค์ด้วยนะโอเคงั้นออกไปรอนะเชิญด้วยแม่งกันขับไม่อยู่มันต้องเชิญเรามาทุกคนฮะมันต้องเชิญเรามาเราต้องรอให้เขาพูดก่อนนะครับผมแม่งไม่พูดว่ะโลเอาละฮะเดี๋ยวเราจะเปิดไมค์คุยกับเขากันนะครับผมกูนี่แม่งยังเกียนเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะเรียบร้อยครับผมสตันไปอีกนานครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะคงเป็นเอกฉันท์แล้วนะครับผมที่ว่าการหาแฟนในเกมเนี่ยผมว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่จะหาได้ง่ายกว่าผู้ชายนะฮะซึ่งผู้ชายสายม่อแม่งเยอะชิบหายเลยฮะเราเป็นผู้ชายไปจีบผู้หญิงยากมากครับองตรงผมคิดว่าตัวละครผมเนี่ยคนน่าจะเริ่มคุ้นตากันแล้วนะแต่ว่าทำไมเหมือนยังไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นะครับผมถ้ารู้จักเนี่ยคงมีคนเล่นด้วยแล้วเนี่ยตัวผู้ชายเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้คงเป็นเอกฉันท์แล้วครับว่ายังไงซะเป็นผู้หญิงก็หาได้ง่ายกว่าผู้ชายครับผู้ชายนี่น้อยมากเลยนะที่จะมีคนมาเล่นด้วยเนี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้นะครับผมจะชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะงั้นก็บ๊ายบายครับไปแล้วจ้าเอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งรับชมคลิปเสร็จนะครับผมสำหรับใครอยากได้เพชรแบบฟรีๆนะฮะหรือว่าชอบในการเสี่ยงดวงนะครับผมมีกิจกรรมจากเว็บดีๆมานำเสนอครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะในรักกี้รอยัลนะครับได้มีสกินปืนใหม่มาพอดีเลยครับผม wow. บอกเลยว่าต้องจัดแล้วฮะบวกดาเมจบวกระยะลดแมกกาซีนนะครับผมต้องจัดแล้วฮะอย่าเพิ่งเชิญมาลูกเพ่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีเพชรก่อนใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยมีเพชรอยู่17เพชรครับโอเคมีเพชรน้อยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มเพชรนะฮะในเว็บนี้กันเลยครับเอาเลยครับผมสำหรับเว็บที่พี่จะแนะนำนะครับผมนั่นคือเว็บ Respect ครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บเกี่ยวกับเติมบัตรกรีน่านะครับผมเติมเกมนะแล้วก็สุ่มของรางวัลครับที่ว่าหลายๆคนที่เคยดูพี่น่าจะเคยเห็นเว็บนี้ผ่านหน้าผ่านตากันบ้างนะครับสำหรับใครอยากได้เพชรดูให้จบนะครับผมอันดับแรกเลยนะฮะกดเข้าสู่ระบบครับเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับผมปึ๊บโอเคเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับผมต่อมาครับเรามาที่เติมเงินครับผมกดเติมเงินฮะมาที่เติม wallet ครับผมกดเติมเลยขั้นตอนการเติมนะฮะเราต้องโอนเงินนะครับผมไปยังเบอร์ wallet เบอร์นี้ครับ0840609364นะครับผมพี่จะโอนไป150 wallet นะครับผมในเมื่อเราโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเอาเลขอ้างอิงครับตรงนี้นะที่พี่ขึ้นให้เห็นนี่นะฮะมากรอกใส่ตรงนี้ครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับในเมื่อทำรายการสำเร็จแล้วนะครับผมให้เรามาที่หน้าหลักครับกดหน้าหลักเลยนะฮะแล้วมาที่สุ่มของรางวัลครับเราจะสุ่มเป็นทางด้านของ Lucky Speed นะครับผมกดมาเลยLucky Speed เนี่ยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันจะให้เราล็อกอินผ่าน Use ID ของเกมของเรานะครับก็คือ Use ID ของ ID ตัวละครใน Free Fire ของเรานะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยให้กรอก Use ID ก่อนนะครับผมแต่ว่าพี่กรอกไปแล้วไงมันเลยไม่เห็นนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกเนี่ยกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นให้เรากรอก Use ID ของเกมเลยครับผมเพราะงั้นแล้วถ้าใครกดเข้ามายังไม่ได้ขึ้นหน้าเหมือนพี่เนี่ยไม่ต้องงงนะครับผมให้เรากรอก Use ID ก่อนนะฮะเมื่อเราได้ของรางวัลแล้วเนี่ยรางวัลในนี้มันจะไปเข้าในเกมเราทันทีเลยครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยในเกมพี่เนี่ยยังมีเพชรอยู่แค่17เพชรนะฮะเราจะมาสุ่มดูนะครับว่าเราจะได้เพชรกี่เพชรครับตอนนี้เนี่ยเครดิตพี่มีอยู่190เครดิตนะผมเราสุ่มครั้งละ10เครดิตนะฮะมาสุ่มกันเลยครั้งแรกครับผมเริ่มสุ่มครับปึ๊บโอ้ยหมุนเลยนะฮะแตกๆๆๆๆๆๆรอบแรกห
บ้านะรอบแรก 1,800 เพชรเหรอเดี๋ยวดูในเกมนี้ได้มาแล้วฮะ 1,800 เพชรจริงๆครับผมรอบแรกบ้านะไม่จริงนะโอ้ฝันไปอะไรจะได้ง่ายขนาดนั้นครับเนี่ยมารอบต่อไปครับผมรอบต่อไปนะฮะได้172เพชรครับผมโอ้โหเข้าไหมเข้าครับผมนะฮะเข้านะครับไปกันต่อครับโอเค172เพชรนะครับผมเหมือนกันนะฮะไปกันต่อครับต่อไปฮะเฮ้ยหู 3,697 เพชรครับผมโอ้โห wow. ยังฟุกไหนดูในเกมหน่อยโอ้โห 5,860 เพชรครับสุ่มให้หมดครับไม่ได้รางวัลทุกคนต้องเข้าใจนะว่ามันคือการเสี่ยงดวงนะฮะมีทั้งได้และก็มีทั้งเสียนะครับผมเฮ้ย 1,800 เพชรอีกแล้วเหรอ เอาละครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยฮะจะมาสุ่ม XM8 กระบอกใหม่กันครับในเมื่อเพชรเรามีเยอะขนาดนี้นะครับผมก็สุ่มไปฮะโอ้โหไม่ใช่ต่องทองได้มาแล้วครับผมโอ้โหไม่ใช่กล่องทองนะฮะแต่ได้มาแล้วฮะเอาเลยครับผมสำหรับใครนะที่สนใจนะผมอยากใช้บริการเว็บ Respect นะครับผมลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนได้ฟรีครับผมนะฮะแหมต้องมีการถือโชว์กันหน่อยฮะถือโชว์กันหน่อยถือโชว์กันหน่อยถือโชว์กันหน่อยไหนวะไหนล่ะโอ้ยถาวรครับผมสวมใส่ฮะเอาลืมเอามาด้วยอะช่างมันนะฮะใครอยากร่วมสนุกนะฮะหรือว่าใครอยากได้กิจกรรมแบบนี้เนี่ยผมไปร่วมสนุกกันนะฮะลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับผมนะฮะด้านล่างใต้คลิปเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายและสวัสดีครับผม